คุยกับทางบุรีรัมย์แล้วว่า2ควอเตอร์แรกขอจัดเข้มข้นเลยแล้วรูปเกม3ควอเตอร์ดีกว่าหมดเลยไอ้จังหวะที่แกได้ประตูแรกอ่ะแกซ้อมมาซ้อมมาโค้ชธงเขาก็พูดนะว่าเฮ้ยบุรีรัมย์เนี่ยไม่พร้อมถ้าฟอร์มเนี้ยโดน BG นะนัดวันที่6พูดถึงเกมเมื่อวานนี้หน่อยฝั่งนครปฐมก่อนเอามุมต้องก่อนเกมนี้ผมดู2ควอเตอร์นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าติดล่องเรือควอเตอร์แรกก็คุมแล้วเพราะควอเตอร์แรกบุรีรัมย์จัดเต็มเลยผมไปเห็นรายชื่อมาธีรธร 4-3-3 ดุมบูย่าคู่บูลิงกี้ป่ะบูลิงกี้ดุมบูย่าพัทรสร้อยมาลัยกลางธีรธรพีระดนแล้วก็มีนฤบดินทร์สัตลักษณ์นฤบดินทร์สัตลักษณ์ชุลก้าพันษาชุดใหญ่อ่ะปรับแค่คนเดียวคือพัทระก็ต้องเปลี่ยนคนอื่นลงมาเดี๋ยวสุพนัทอะไรมาแต่เห็นได้ชัดว่าคือบุรีรัมย์11ตัวจริงมีปุ๊บเนี่ยแต่สควอตที่ลงมานี่ไม่มีปัญหาเลยถ้าจะเล่นไทยลีกยาวๆอ่ะเพราะว่าถ้าจะหวังใช้ดาวรุ่งเนี่ยยังต้องปรับแล้วก็เท่าที่ดูเกมเนี่ยบุรีรัมย์ก็แน่นอนมีจังหวะเหนือกว่าโอกาสยิงก็มีแต่ก็ฟุตบอลของนครปฐมก็อย่างที่เห็นว่าเขาเตรียมทีมกันมาบุรีรัมย์ไม่ค่อยรู้ข้อมูลของนครปฐมเยอะแต่โค้ชธงเนี่ยรู้ข้อมูลบุรีรัมย์เยอะแกก็ดูมาตลอดดูตลอดแล้วเขารู้วิธีแล้วก็อีกอย่างเนี่ยบอลทีมเวิร์กไงแล้วประตูแรกเนี่ยต้องบอกผีจับยัดเหมือนกันนะยิงไกลล้วนอ่ะถ้าจับในมุมที่พี่ภาคนะไอ้จังหวะที่แกได้ประตูแรกอ่ะแกซ้อมมาซ้อมมาเก็บตกไม่ได้เป็นจังหวะเดียวที่เกิดขึ้นใช่หลังจากนั้นแม่งก็มีจังหวะเหมือนกันแต่แค่ไม่เป็นประตูแค่นั้นเองแต่ลูกนั้นยิงสวยนะลูกแรกแล้วก็บุรีรัมย์หัวเกมตื้อมากนะดูมูย่ากับโบลิงกี้อ่ะสไตล์คล้ายกันมันเป็นบอลที่สูงใหญ่แต่ไม่เร็วเข้าใจปะโอกาสเยอะนะโอกาสเยอะโบลิงกี้ดูมูย่าเนี่ยแต่ก็จบไม่ได้แล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยผมว่าบุรีรัมย์ดีกว่านะแต่ครึ่งหลังเล่นไปเล่นมามันเหมือนล้านะแล้วก็กลายเป็นเกมเป็นรองนครปฐมนครปฐมได้ประตู 2-0 เฉย2-0 เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหดู2ควอเตอร์ก็แทบจะจบแล้วเพราะเป็น2ควอเตอร์ชุดใหญ่ใช่ควอเตอร์3นี่สำรองแล้วเลยอะจริงๆผมว่าควอเตอร์3วัดอะไรไม่ค่อยได้หลายคนก็ไปดูเขาเรียกว่าดูฟอร์มนักเตะเด็กเยาวชนนู่นนี่นั่นแต่ผมก็ดูผมให้เครดิตนครปฐมที่เขาสู้ได้ดีนะใส่วิ่งใส่บุรีรัมย์กล้าบิวอัพคือเล่นไม่กลัวบุรีรัมย์อ่ะแค่อย่างที่โค้ชธงกระตุ้นนี่ที่ผมพูดนี่คือเรื่องจริงนะโค้ชธงก็พูดวันนี้ว่ารู้ว่าทีมเนี่ยมั่นใจว่าพร้อมจะสู้และชนะบุรีรัมย์ได้แล้วบอลต่อหน้าเสียงเชียร์ตัวเองอ่ะพอยิงเสร็จพี่กับพี่ฟุกภาคเสียงนึกว่าเชียร์นครปฐมมันเหมือนเซอร์ไพรส์ใช่ป่ะเซอร์ไพรส์ดิเพราะเขายิงเข้าเนี่ยเขากล้าบิวอัพบอลเนี่ยถึงแม้ตัวผู้เล่นเป็นรองเนี่ยแสดงให้เห็นว่าโค้ชมีส่วนนะดูดิบิวอัพกล้าเล่นถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์แต่กล้าเล่นนี่คือสุดยอดแล้วบอลโค้ชธงอ่ะใช่คือเอางี้อย่างแรกต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าในมุมก่อนเกมในมุมของการพรีวิวเกมเนี้ยโค้ชธงเขาก็พูดนะว่าเฮ้ยบุรีรัมย์เนี่ยไม่พร้อมถูกไหมหนึ่งคือบุรีรัมย์เนี่ยไม่พร้อมในที่นี้คือไม่ได้หมายถึงตัวผู้เล่นนะพยายามหาเหตุผลให้คือหนึ่งลูกสองเนี่ยโดนได้ไงอ่ะโค้ชพลาดวันนี้นี่สัตลักษณ์ไม่ควรจ่ายไปให้สุลก้าใช่ปะถ้าจะหาเหตุผลให้ก็คืออาจจะไม่ถนัดเล่นแบ็คขวาหรือเปล่าแล้วก็จับยิงแบ็คขวาไหมสันทลักษณ์บอกแล้วว่าเล่นจับเขาไปเล่นหลายตำแหน่งเกินไปกองเต้ยังเล่นได้แค่มิดฟิลด์2ตำแหน่งเลยพี่เขาหมดความมั่นใจไว้สันทลักษณ์ไข่ประโคนผมพูดเอาแบบเข้าใจบุรีรัมย์ก่อนนะเขาบอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยเดินทางเยอะไม่ได้ซ้อมตั้งแต่ไปปัตตานีไปกระบี่แล้วก็บินมาแล้วก็ไปนครปฐมเขาไม่ได้ซ้อมเลยแล้วมันก็ล้าแต่ผมขอญาตปิดเหตุผลนี้ไปนะพี่รู้สึกว่ามันก็เหมือนเหตุผลไงต้องเจลซีไงมันเหมือนกันแต่ไม่ได้เลยเราอย่าไปเอาเหตุผลของการที่พร้อมไม่พร้อมนัดเนี้ยแพ้คือจบใช่เพราะฉะนั้นการพูดถึงว่าดีไม่ดีเนี่ยมันคือเอาปัจจุบันมาพูดนะอืมเพราะนั้นข้อแรกที่จะพูดก็คือถ้าฟอร์มเนี้ยโดน BG อ่ะโดน BG นะนัดวันที่6แล้วยังไม่เห็น BG แต่เขา BG ดีมากเพราะเขาไม่ถ่ายทอดแล้วเขาหูพี่สกอร์ใหญ่กว่าบุรีรัมย์อีกพอเห็นสกอร์บุรีรัมย์เนี่ยกลายเป็นว่าโหเดี๋ยวสุภนัทพี่กำลังคิดอยู่ว่าสุภโชคไม่มีแล้วอะแล้วดูเกมล่าสุด11ตัวจริงทั้งที่นี่ชุดเกือบ 100% นะมีแค่พัทระสร้อยมาลัยนะก็เปลี่ยนพัทระแล้วใครอะใครมาเล่นแฟรงค์คาสตาเยด้าแฟรงค์คาสตาเยด้าไม่ได้อีกแม่ง3บวก1อะไม่ได้นี่ตำแหน่งนี้ก็ต้องใช้สุภนัทหรือไม่ก็สุภชัยแล้วก็ดรอปดูมูย่าคนนึงใส่เป็นสุภชัยแล้วก็คาสตาเยด้าแต่สควอชบุรีรัมย์น้อยจริงนะน้อยมากน้อยจนพี่กำลังแอบคิดว่าเฮ้ยไอ้จบนั้นเนี้ยเขาจะพอเอะใจไหมวะเรื่องสควอชไม่ทันแล้วจะเสริมใครตอนเนี้ยมันยากแล้วมันไม่มีใครแล้วด้วยไหมไม่มีใครในตลาดแล้ว
พี่จะไปเสริมใครพี่เต้ตอนนี้พี่อยากได้ตำแหน่งไหนเพิ่มอ่ะเรื่องปัญหาเราบุรีรัมย์เป็นไงในมุมมองโอ้ริมเส้นไม่ดีปีกไม่ได้ปีกแล้วก็ตัวสร้างสรรค์เกมที่เป็นสุภโชคเนี่ยผมบอกเลยว่าปีนี้จะเป็นปัญหาเลยเพราะปีกบุรีรัมย์ไม่ปีกธรรมชาตินะมาชิก้าคุณไปหวังเขาไว้ไหมล่ะมาชิก้าเนี่ยนัดเนี้ยแม่งฟอร์มเดิมเลยคาตาเยด้ามีคาตาเยด้าคาตาเยด้าโอเคอาจจะพึ่งพาได้แต่อันนี้แต่มันก็จะเปิดฤดูกาลแล้วนะกลัวจะไม่พร้อมแล้วกลัวจะไปไอ้เด็กใช่คือยิ่งเห็นคอมเมนต์หลายๆคนแบบว่าแบบเขาเรียกว่าไปแบบติดสบายใจว่าอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกแค่อุ่นเครื่องคุณเอาอย่างนี้คุณเปรียบเทียบนะว่าไอ้11คนที่ลงในสนามอ่ะมันข่มแบบมึงเงินเดือนมันข่มเท่าไหร่อ่ะผมว่ากาตาเยต้าคนเดียวเนี่ยจ่ายได้ทั้งทีมแต่ทีมก็ครับผมแต่ที่น่าห่วงคือเดี๋ยวผมว่าไอ้เกมน่าห่วงจริงถ้าเกิดเจอ BG ในฟุตบอลชิงแชมป์อ่ะกลัวมันจะเละเอาดิไม่ใช่ถ้าเกิดพวกต่างชาติไม่ดีอ่ะเออคำจำได้ไหมจำได้ไหมมันมีพวกโมลิตที่ได้มารัดเดียวแล้วไปอ่ะจำได้ไหมอ่ะโมลิตก็โบตันนะกูว่าเสียวเออโบตันเลยนะเออเจซิมสันใช่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าต่างชาติบุรีรัมย์เนี่ยดีคือมันจะเห็นตั้งแต่เกมแรกมันไม่ต้องใช้ปรับตัวเยอะผมไม่เคยเห็นต่างชาติบุรีรัมย์คนไหนที่ใช้เวลาปรับตัวเยอะแล้วจะดีเว้ยเข้าใจป่ะอย่างซูลก้าเนี่ยแป๊บเดียวได้แต่นี่โดนจับตาได้แล้วนะพอลูกที่เสียเนี่ยเพราะซูลก้านะใช่ใช่แต่ซูลก้าคือเอเชียไงแต่จริงๆไอ้สามตัวเนี่ยแต่ผมยังไม่เห็นนะแต่ผมว่าดุมโบย่ากับบูรุนกีอ่ะจริงๆต้องเสริมดุมโบย่ามันก็ได้นะถ้ามีบูรุนกีอ่ะเป็นผมจะไปหาตัวลุกที่มันเป็นตัวลุกธรรมชาติอ่ะเข้าใจป่ะคือบุรีรัมย์ไม่ได้ขาดกองหน้าตัวเป้านะมันขาดตัวลุกธรรมชาติสักคนนึงอ่ะที่มันจะคอยพลิกแบบสุภโชคหลบอ่ะแต่มันน้อยนะซึ่งไงมันจะไม่มีซึ่งถ้ามีก็คือมีแฟรงค์แหละคนเดียวปีกไม่มีปีกถามพี่ใครเล่นก็ไม่มีพี่ก็ยังมองเป็นปัญหาไงตัวผมไปหาเนี่ยตัวผมปีกสุพนัทอ่ะสุพนัทก็ไม่ใช่ปีกนี่ผมว่าบุรีรัมย์เนี่ยมีปัญหาตรงปีกเว้ยสำคัญเลยพี่อ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ทรงนี้ดูเหมือนมันลุ้นแชมป์ยากเหมือนกันนะเอ้ยอย่าเพิ่งเนี่ยอันนี้ผมว่ายังหรอกไม่คือตอนนี้ดูหนึ่งคือถ้าออกสตาร์ทด้วยอย่างเมื่อวานอ่ะไอ้ต้องว่าไอ้ตัวแปรของการแพ้นครปฐมเมื่อวานมันอะไรบ้างร่างกายไม่พร้อมหรอผมว่าแรงกระหายน้อยกว่าอะแรงกระหายแรงกระหายน้อยกว่าเยอะอันนี้ผมเชื่อว่าแรงกระหายแต่แรงกระหายเพราะของนครปฐมมันเยอะมากใช่แต่ด้วยการที่คุณคือบุรีรัมย์ไงแล้วมันเล่นทั้ง3ควอเตอร์คุณจะยิงบรรยากาศมันคุ้นๆเหมือนปีที่บุรีรัมย์ได้แชมป์เยอะๆแล้วปีถัดปีถัดจากปีที่ได้แชมป์เยอะๆชอบเป็นอย่างเงี้ยอ่ะพี่ความกระหายมันลดลงแม่ก็ถามผมอ่ะพี่ถามมาเนี่ยแล้วความกระหายแล้วอยู่ดีบุรีรัมย์ความกระหายลดลงเฉยเลยอ่ะแล้วโอ้โหดูตัวผู้เล่นดูอะไรต่างๆก็มันก็ไม่ควรมีความมันก็ต้องมีความกระหายเยอะขึ้นดิทำไมต้องมีความกระหายเยอะขึ้นอ่ะก็จังหวะแบบแต่อย่างที่ผมบอกบุรีรัมย์ด้วยการที่นักเตะชุดนี้เขาประสบความสำเร็จมาเยอะแล้วอ่ะก็ใช่ก็ทำไมต้องเปลี่ยนทายแล้วฤบดินทร์พันษาถูกไหมล่ะเออว่ะผมว่าต้องเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนเอานักเตะใหม่ๆก็นี่ไงเขาก็เอาเด็กมาแต่เด็กมันก็ยังไม่ได้เมื่อวานอ่ะเปิดใจเลยนะตอนบรรยายนะเอาเว้ยธนัทโดนขาวสะอาดพัทระสร้อยมาลัยธวัชชัยอินประโคนพี่เด็กไม่เคยเล่นไทยลีกอ่ะได้ดีได้ไงอ่ะเขาจะเด็กชุดนี้ไม่เคยเล่นไทยลีกอ่ะเพราะฉะนั้นปีนี้บุรีรัมย์ถามว่าน่ากลัวก็น่ากลัวแต่ความกระหายอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วกันความกระหายเพราะว่าหลายๆคนโหพี่แชมป์ได้มากี่แชมป์แล้วแล้วอีกแชมป์แล้วและทีมอื่นเขามีความกระหายเพิ่มขึ้นมานะแต่ผมว่ารอดูอีกหนึ่งแมตช์อย่าเพิ่งตัดสินในเกมอุ่นเครื่องไปรอดูแมตช์ไอชาริตี้เชียร์เจอขอนแก่นไหมเจอบีจีเนี่ยเจอขอนแก่นเดี๋ยวมีเจอขอนแก่นก่อนผมว่าแมตช์นั้นยังไม่ไหลดูบีจีเลยถ่ายทอดสดทั่วแต่จะมองในมุมดีนะเหตุผลเดียวกันกับที่กูใช้มองเชลซีเลยจะได้ตาสว่างได้ตาสว่างเออเพราะว่าไอ้สองนัดก่อนนั้นเนี่ยชนะกระบี่สภาพสนามวัดไม่ได้หรอกนัดที่เจอเนเกรีเซมิรันเป็นไงเล่นดีไหมก็จะเสมอจบ 1-1 ไงมาได้จุดโทษต่อท้ายนัดนี้ตาสว่างนัดนี้ตาสว่างทีนี้กลับกันกลับไปมองเรื่องของโค้ชธงโอ้โหโค้ชของจริงเรากำลังคิดต่อนะโอเคกระแสโค้ชธงมาดีนู่นนี่นั่นเรากำลังคิดต่อในเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันกำลังโค้ชธงกำลังทำให้เราเห็นว่าวิธีการสำคัญกว่าอย่างอื่นละในฟุตบอลสมัยใหม่ที่โค้ชธงพยายามสื่อสารกับพวกเราตลอดถูกต้องใช่ซึ่งวันนี้มันทำไม่เห็นละก็เขาทำได้จริงอะชนะบุรีรัมย์นะถึงแม้จะชนะแต่คือเขาคือนครปฐมทีม T2
ใช่งบประมาณเขามีเท่าไหร่แต่เขาอุ่นเครื่องชนะบุรีรัมย์ได้แล้วอย่าลืมว่ามันไม่ได้ชนะแบบฟุกเพราะมันเล่น3ควอเตอร์มันเล่น120นาที135ด้วยอ่ะ135นาทีคุณไม่โดนบุรีรัมย์ยิงเลยคุณยิงบุรีรัมย์ได้2ลูกแล้วรูปเกม3ควอเตอร์ดีกว่าหมดเลยแล้วอย่าลืมว่าบุรีรัมย์เขาไม่ได้เหมือนลิเวอร์พูลนะที่เขาจัดตัวสำรองลงมาเขาแม่งจัดตัวจริงตั้งแต่ควอเตอร์เริ่มอ่ะไม่ใช่แค่นั้นด้วยคุยกันนอกรอบคุยกับทางบุรีรัมย์แล้วว่า2ควอเตอร์แรกขอจัดเข้มข้นเลยก็เอาตัวหลักเลยก็นครปฐมชนะ 2-0 น่ะ